ไขมันยิ่งตัวเล็กยิ่งร้ายเราจะรู้ได้ยังไงครับคุณหมอว่าไขมันของเราตัวเล็กหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้เนาะอย่างแม่นยำที่สุดหมอแนะนำว่าให้ตรวจสิ่งที่เรียกว่า ApoB แต่ถ้าคนที่ไม่เคยตรวจเดี๋ยวรอฟังไป ApoB เนี่ยจะบอกถึงว่า LDL เราเนี่ยมันตัวเล็กหรือเปล่าค่าที่ยิ่งสูงจะบอกว่าตัวยิ่งเล็กค่าที่เกิน90ไปเยอะๆเนาะสมมุติว่า180กับ150เนี่ย180ก็แสดงว่าตัวมันเล็กมากกว่า150การตรวจเนี่ยนะที่ช่วยพยากรณ์การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้อย่างแม่นยำคือการตรวจที่เรียกว่า ApoB ต่อ ApoA1ApoB คือดูว่า LDL ของเราเป็นตัวเล็กหรือเปล่า ApoA1 มันเป็นการบ่งบอกถึง HDL ถ้า HDL สูง ApoA1 ก็จะสูงตามเราจะประยุกต์ใช้จากตรงนี้แหละทีนี้เรารู้แล้วว่า ApoA1 เนี่ยมันแปรผันตามกับ HDL หรือว่าไขมันดีเราความรู้เพิ่มเติมคือว่า ApoB เราเนี่ยแหละแปรผันตามกับปริมาณไตรกลีเซอไรด์ของเราถ้าคนที่ไม่เคยตรวจ ApoB หรือ ApoA1 ไม่เป็นไรให้เอาค่าไตรกลีเซอไรด์มาตั้งแล้วหารด้วย HDL ถ้าต่ำกว่า2ถือว่าโอเคแนวโน้มคือคอเลสเตอรอลตัว LDL เราตัวไม่เล็กนะครับจะเป็นตัวโตๆถ้าเริ่ม3เนี่ยจะเริ่มก้ำกึ่งแล้วแต่ถ้า4หรือ5เนี่ยเป็นตัวเล็กแน่นอนเพราะฉะนั้นกลับไปดูค่าไขมันตัวเองนะลองไปคำนวณกันดูนะครับ